ผู้ชมครับละครคุณชายตอนจบมีตัวละครสำคัญตายอีก2นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นใครเดี๋ยวดินคอก2คู่ก่อนที่เราจะมาดูเฉลยในละครคุณชายตอนจบคืนวันจันทร์นี้นะครับและนับจากนี้ดินชวนจับตาดูชายคนนี้ให้ดีนะครับนี่ที่อยู่ตรงกลางของภาพนี้คนนี้นะนี่คนนี้นี่อ่ะให้ดูใกล้ๆน้องแจมรัชตะหัมพานนท์นะครับที่แสดงเป็นจิวนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแบบแรงมากๆด้วยนะครับและส่วนตัวจากการติดตามผลงานละคร2เรื่องแบบเต็มๆนะครับนินขอเรียกว่าน้องแจมรัชตะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพของช่องวัน31เลยนะครับส่วนชายคนนี้นี่ก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนี่ตรงกลางนี่บังเอิญหรือเปล่าเนี่ยที่กำลังเสยผมเนี่ยน้องฟิล์มธนภัทรกาวิระครับคุณผู้ชมติดตามดินทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลนะครับพรุ่งนี้นะครับมืดๆแบบนี้เดี๋ยวดินมาอีกทีนึงมีข่าวดีที่น่ายินดีของทั้งคู่มาฝากกันนะครับเราเริ่มกันที่เรื่องของละครคุณชายตอนจบนะครับที่บอกว่ามีตัวละครสำคัญตายอีก2เนี่ยดินไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่ามีการเฉลยเปิดเผยจากน้องแจมแล้วก็น้องฟิล์มนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในงานของ Beauty Jam เมื่อวันก่อนนู้นนะครับก็มีการเชิญชวนดูละครคุณชายตอนจบนี่แหละดูสดด้วยครับเชิญชวนด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วช่วงนึงเนี่ยน้องฟิล์มก็บอกว่าตอนจบเนี่ยมีคนตายน้องแจมก็เสริมว่า2คนสำคัญในเรื่องด้วยนะครับน้องฟิล์มบอกต่อด้วยนะครับบอกว่ายืนอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหสตันกันไปสักครู่นึงครับคุณผู้ชมถ้ายืนอยู่ตรงนี้คือใครล่ะคุณชายเทียนกับจิวเลยนะน้องแจมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ทิ้งระเบิดใหญ่เลยนะเนี่ยระเบิดลูกใหญ่นะครับระเบิดลูกใหญ่เลยคุณผู้ชมเออเป็นอย่างนั้นเลยนะน้องฟิล์มก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไปติดตามในละครก็ชวนไปติดตามในละครนะครับส่วนตัวดินนะครับดินให้น้ำหนักถ้าเป็นคุณชายเทียนกับจิวอะไม่ให้เลยดีกว่าครับคือดินไม่คิดว่าเป็นเขาทั้งสองจากการติดตามมา16ตอนอะด้วยเรื่องราวที่แบบเล่ามาแบบนี้ไม่น่าจะใช่เขาทั้งสองดินตัดทิ้งไปเลยครับแต่ว่า2คู่ที่ดินบอกเคาะเนี่ยคือ2คู่นี้ครับเจ้าสัวหมากับนายแม่หรือเจ้าสัวหมากับชายเสี่ยวถงแค่2คู่นี้เลยคือมองว่าเนี่ยก็คือตัวละครสำคัญที่เหลืออยู่ตอนนี้คือสำคัญหมดเลยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเป็นคู่ไหนครับคือเจ้าสัวหมาเนี่ยอย่างที่วิเคราะห์แล้วบอกกันมาต่อเนื่องว่าอาจแกโดนพิษว่านแมลงทับคือมันกำลังออกฤทธิ์แล้วแกมีแผนจะจัดการทั้งตระกูลส่งอ่ะต่อให้แบบมีการถอนพิษแล้วยังไงในแม่ไม่ยอมเชื่อว่าในแม่มีแผนแล้วด้วยความเป็นละครช่องวันอ่ะตัวร้ายร้ายขนาดนี้จะเก็บไว้ได้ไงครับสุดท้ายแกไม่รอดหรอกส่วนในแม่ครับดินให้น้ำหนักไว้40% ว่ารอดซึ่งดินอยากเห็นแบบนั้นนะอยากเห็นว่าอ่ะรอดชีวิตแล้วมารับโทษตามกฎหมายอีก 60% ก็ยังมองว่าแกไม่รอดด้วยความที่ว่าอ่ะแกเป็นแม่ทัพหญิงนะตอนนี้เหมือนแม่ทัพเลยแกผิดพลาดทำเรื่องที่มันแบบก็เลวร้ายแม้จะบอกว่าเพื่อลูกแต่ว่ามันก็ไม่ถูกไงมีคนเสียชีวิตนะครับถ้าในเวลานี้ที่แกทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยสามีและลูกนะครับและกอบกู้ตระกูลซ่งทำทุกอย่างแบบให้ดีแล้วก็มีการคลายปมต่างๆที่อาก็ติดในใจมันหมดแล้วอะคือถ้าเกิดเขาตายมันยิ่งดึงอารมณ์คนดูแบบอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบดิ่งแล้วเราแบบอาจจะยิ่งอินกับสิ่งที่เนแม่เคยทำเพื่อลูกครั้งนี้ก็เพื่อลูกเพื่อสามีอีกอะมันจะอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมแต่ถามว่าอีก 40% ถามว่าถ้าเขารอดซึ่งนินอยากเห็นแบบนั้นนะถามว่าถ้าเขาอยู่มันจะดึงอารมณ์คนแบบอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับในแม่ไม่อยู่ส่วนใช่เสี่ยวถงครับคือสิ่งที่ทำอยู่อ่ะมันมีความเสี่ยงมากเจ้าสัวมาบอกแล้วว่าถ้าจับได้เป็นนางงูพิษอีกไม่เอาไว้แน่ครับแล้วความเป็น5มังกรมันไม่เหลือแล้วอ่ะเจ้าสัวจางไม่อยู่เจ้าสัวซุนโดนยิงตายไปแล้วเจ้าสัวหมาเดี๋ยวก็ตายแล้วจากที่เราติดตามอ่ะมันไม่เป็นปึกแผ่นมันไม่เหมือนกับพี่น้องชาวจีนที่อพยพมาค้าขายจนแบบเจริญรุ่งเรืองมันไม่เหลือแล้วความเป็น5มังกรไม่อยู่นี่ก็เลยคิดว่าใช่เสือถงก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมล่ะเอาเคาะเลยคิดว่าเป็นคู่ไหนถ้าสำหรับดินนะต้องเคาะจริงๆนะดินเคาะดินก็ยังคิดว่าเป็นเจ้าสัวหมากับนายแม่อยู่ดีครับเคาะมาบอกกันบ้างนะครับใต้คลิปนี้และเราจะลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับดูสดละครคุณชายตอนจบในคืนวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนเวลา 20:30 ทางช่องวัน31นี่แหละครับแล้วเราปิดท้ายกันที่เรื่องของน้องแจมรัชตะนะครับอ่ะนี่ยังอยู่ตรงนี้เออข้างหน้านี่จะว่าไปก็มีรูปของคุณชายหยางนี่แล้วก็นี่หญิงพินนะครับก็คือน้องตรงๆกับน้องมิลลี่นี่ข้างหน้านี้นะน้องแจมอยู่นี่อ่ะพูดถึงน้องแจมครับดินบอกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงก็อย่างที่เห็นเลยและดินบอกต่อว่าเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพของช่องวัน31อย่างที่ดินเห็นนะนี่คืออีกหนึ่งเพชรเม็ดงามเลยครับเพราะอ่ะดินดูละครสองเรื่องก่อนหน้านี้คือเวลากรรมเทพที่ออกอากาศช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคม
น้องแจมเนี่ยแสดงเป็นสรุธนะครับมาละครคุณชายแสดงเป็นจิล2เรื่องนี้เนี่ยที่น้องแจมถ่ายทอด2ตัวละครเนี่ยมันขาดจากกันครับลินดูคุณชายเนี่ยจิลเป็นนักฆ่ามันไม่มีภาพของสรุธเข้ามาปนหรือว่ามีแวบนึงอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือดินเชื่อเลยว่านี่คือจิลส่วนสรุธถ้ามองย้อนกลับไปดินก็ไม่เห็นภาพของจิลนักฆ่าหนุ่มที่อยู่ตรงนั้นแสดงว่าตัวของน้องแจมสามารถถ่ายทอดตัวละครสรุธและจิลออกมาให้เราแบบเชื่อให้ดินเชื่อได้คุณผู้ชมมองเห็นยังไงมาบอกได้นะคือมันขาดจากกันถ้าขาดจากกันและเราเชื่อได้แบบนี้นั่นหมายถึงฝีมือทางการแสดงที่เขาทำให้เราแบบอินเชื่อนี่ไงดินถึงบอกว่าเนี่ยเขามาด้วยแบบฝีมือจริงๆครับใครที่ยังไม่ได้ดูเวลากรรมเทพดินชวนย้อนไปดูนะขอแบบย่อๆเลยครับเวลากรรมเทพเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ก็เป็นทีมเขียนบทช่องวันบทดีมากใครยังไม่ได้ดูนี่บอกเลยว่าพลาดย้อนไปดูได้ทางแอปวันดีเป็น8ดาวรุ่งที่มารวมกันครับแต่ไม่ได้มี8คู่รักอะไรแบบนั้นนะคือละครเรื่องนี้ถ้าดูดินเชื่อว่าหลายคนอาจจะสัมผัสได้เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและเหมือนกับเราอาจจะกลับมามองเวลาในชีวิตของเราในแบบเรื่องต่างๆที่ทำหรือเรื่องของความรักนี่แหละครับคุณผู้ชมถูกที่ถูกเวลามันจะดีเองครับดินยกตัวอย่างตัวละครที่น้องแจมถ่ายทอดออกมาในละครเรื่องนี้นะครับเวลากรรมเทพแสดงเป็นสรุธเป็นลูกของคนขับรถของตระกูลเมธีพัฒนาเติบโตมาพร้อมกับอรชุนที่เป็นนายนะครับอรชุนมีเมียชื่อจิตวดีครับอรชุนเป็นคนที่ติดการพนันอารมณ์ร้อนแล้วก็ทะเยอทะยานแข่งขันก็มักจะมาลงกับเมียของตัวเองนะครับทำร้ายตบตีต่อว่าด่าทอไม่ให้เกียรติที่ผ่านมาเนี่ยตัวของสรุธก็คอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆครับเห็นทุกอย่างเลยครับแต่ทำอะไรไม่ได้ไงมันผิดที่ผิดเวลานั่นเมียของนายครับลึกๆเป็นห่วงพัฒนาไปสู่แอบชอบแอบรักแต่ทำอะไรไม่ได้เลยจนถึงวันที่มันแบบสุดจริงๆอ่ะจิตวดีนะครับหนีออกจากบ้านไม่เอาอรชุนละปรากฏว่าหนีออกมาเจอกับสรุธจะพากลับไม่เห็นด้วยอย่าทำแบบนี้เลยคุณวดีเดี๋ยวคุณชุนเป็นห่วงจิตวดีก็เลยแบบระบายซึ่งจริงๆสรุธเขารู้อยู่แล้วเขาเห็นทุกอย่างไงสุดท้ายสรุธเป็นคนที่พาจิตวดีหนีเองซึ่งคู่นี้คนแบบลุ้นสุดๆกระแสมาในช่วงนั้นเลยนะว่าแบบเฮ้ยลุ้นคู่นี้อ่ะแต่จะทำยังไงอ่ะมันผิดที่อ่ะผิดที่ผิดเวลาตัวจิตวดีก็ยังมีทะเบียนสมรสกับอรชุนอยู่เลยอ่ะทำยังไงอ่ะเอาก็หนีกันไปหนีไปให้สุดท้ายก็ไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งตอนนั้นคนก็ลุ้นว่ามันยังไม่ถูกต้องไงแต่เอาล่ะเลือกหนีละเลือกไปให้สุดเลยอรชุนจับได้อยู่ดีครับการจับได้ในรอบนี้ทำให้สรุธกับจิตวดีสู้เพื่อความรักของตัวเองสู้เพื่อสิ่งที่มันจะดีกว่านี้ครับคุณผู้ชมและท้ายที่สุดครับตัวของสรุธเนี่ยก็หันกลับมาร่วมกับพระเอกด้วยแล้วก็ได้สมหวังกันแต่ตอนนั้นมันแบบหุยแบบสุดๆเลยว่าเขาจะสมหวังกันหรือเปล่าอ่ะมันจะจบยังไงอ่ะเนี่ยลุ้นกันมากในละครเวลากรรมเทพครับเรื่องที่บอกอ่ะมันก็ย่อประมาณนึงจริงๆมันมีรายละเอียดมีความซับซ้อนมีความสนุกบทดีมากๆครับอยากชวนย้อนไปดูครับและถ้าไปดูอ่ะใครที่ยังไม่เคยดูนะมาบอกดินบ้างว่าพอดูแล้วเนี่ยสรุธที่น้องแจมเขาถ่ายทอดออกมามันเป็นอย่างที่ดินบอกหรือเปล่าว่ามันขาดจากตัวละครจิวเขาแสดงดีเขาถ่ายทอดให้แบบอ่านส่วนตัวดินเชื่อละคนนึงไม่รู้คุณผู้ชมจะมองยังไงนะก็มาบอกกันบ้างสำหรับคนที่เคยดูแล้วแต่ที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูแล้วถ้าเกิดเห็นมาบอกกันหน่อยนะอาจจะไม่เห็นเหมือนดินก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวดินมองเห็นแบบนั้นดินถึงบอกว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพของช่องวัน31แล้วเชื่อว่าหลายคนรวมทั้งดินน่ะก็จะรอดูผลงานเรื่องต่อไปของน้องแจมรัชตะดินว่ามันเป็นความสนุกอย่างนึงนะส่วนตัวเวลาดินดูแบบตัวนักแสดงอะว่าถ้าเขาแสดงเรื่องนี้มาแล้วมาแสดงเรื่องนี้มันจะขาดกันหรือเปล่าเขาจะทำให้เราแบบเชื่อได้ไหมถ้าทำให้เชื่อได้ประสบความสำเร็จเหมือนน้องแจมนี่แหละที่ดินเปรียบเทียบกัน2เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมกับเอาดินต้องเปิดไปที่หน้าไหนหน้าสุดท้ายน้องฟิล์มครับคุณผู้ชมน้องฟิล์มพรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ข่าวดีที่ดินบอกคือดินเก็บข้อมูลไว้นะครับและดินว่าเป็นสิ่งที่แบบน่ายินดีมากๆเป็นข่าวดีของทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวมาติดตามกันมืดๆดึกๆแบบนี้ก็ทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลและอย่าลืมนะครับดินชวนดูสดไปด้วยกันกับละครคุณชายตอนจบคืนวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนเวลา 20:30 นทางช่องวัน31นี่แหละแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกดูสดทางทีวีจริงๆนะครับสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีโหลดติดเครื่องไว้เลยครับดินแนะนำเลยนะครับแล้วอย่างที่ดินบอกเลยว่าชอบนักแสดงท่านไหน
ลองไปดูว่าเขาเคยมีผลงานอะไรแล้วก็เนี่ยมาดูทางแอป 1D คือในแอปนี้นี่ไปส่องมาละไปส่องมาแบบละเอียดเลยนะมีละครเก่าๆให้ดูแบบโหเพียบเยอะเยอะมากฉะนั้นชอบนักแสดงคนไหนผลงานอะไรมีให้ดูแบบจัดเต็มทางแอป 1D ครับคุณผู้ชมขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมนะเราพบกันพรุ่งนี้อีกครั้งนึงขอบคุณครับสวัสดีครับ